ี้เราจะไปไหนกันนะวันนี้เราจะพาหนุ่มๆไปดูเป็ดกันอะไรนะเราจะพาไปดูการกำเนิดเกิดเป็นเป็ดกันงั้นถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยเฮ้ยปิดทางโอเคที่ไข่เป็ดจะกลายเป็นไข่เค็มเกษตรกรมีกระบวนการเลี้ยงดูและคัดสรรไข่เป็ดอย่างไรให้ได้มาซึ่งคุณภาพวันนี้เราไปไขข้อสงสัยพร้อมๆกันครับฐานการเรียนรู้ไข่เค็มชัยยาสร้างคุณค่าสู่การออมกิจกรรมกำเนิดเกิดเป็นเป็ดเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้รับประโยชน์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงเป็ดตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์เป็ดอาหารเป็ดการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมจนกระทั่งเก็บไข่เป็ดเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการผลิตไข่เค็มในขั้นต่อไปครับณตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ของฟาร์มเป็ดของกำเนิดทองแล้วอยู่ที่นะตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนู่นโดนัทหนุ่มๆเดินไปแล้วงั้นพวกเรารีบไปกันเถอะโอเคไปกันเลยไปในตอนนี้เราก็ได้มาอยู่หน้าฟาร์มของกำนันสุธรรมแล้วอยู่ที่ไหนนะโดนัทฟาร์มกำนันสุธรรมอยู่ตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับดูสิมันก็เปรียบดังเหมือนกับสำนวนที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงไหมโดนัทแต่ไม่จริงเลยที่นี่นั้นในนามีเป็ดเราก็ได้มาอยู่ที่แหล่งกำเนิดก่อนที่จะเป็นไข่เค็มชัยยามีวิธีกระบวนการและภูมิปัญญาอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปถามเจ้าของฟาร์มกันเลยไปถามให้ถามกันเลยสวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็อยู่กับคุณเจ้าของฟาร์มนะครับแนะนำตัวหน่อยครับก็ชื่ออาริวันทองแช่มนะคะก็เลี้ยงเป็ดจากบ้านนาทรายนะคะบ้านนาทรายหมู่ที่5ตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพวกเราอยากจะทราบเรื่องของพันธุ์เลือกพันธุ์เป็ดมีวิธีการเลือกอย่างไรแล้วก็เลือกพันธุ์อะไรคะก็พันเป็ดนี่เราจะใช้เป็ดที่กรมปศุสัตว์ส่วนมากจะใช้กรมปศุสัตว์เพราะว่าเราได้ทำโครงการเชื่อมกับปศุสัตว์เวลาเราต้องการพันเป็ดเราก็ต้องโทรไปที่ศูนย์ปศุสัตว์แล้วเขาก็จัดให้เรามาพันเป็ดส่วนมากก็จะเป็นกากีคัมเบลค่ะคัมเบลใช่กากีมันเป็นผสมมันเป็นพันเป็ดที่ปศุสัตว์เขาผสมเขาเป็นเขาเลี้ยงแม่เป็ดไว้แล้วเขาก็เป็นพันที่เชื่อถือได้ไข่เป็ดก็ฟองโตแล้วเวลาเรานำมาเลี้ยงเองเรารับมาแล้วเรามีวิธีการเลี้ยงอย่างไรส่วนมากเราจะนำลูกเป็ดมาช่วงที่เราเกี่ยวข้าวแล้วเพราะว่ามันลดต้นทุนลดต้นทุนในการเกี่ยวข้าวในการให้อาหารลูกเป็ดเราก็จะปล่อยในนาส่วนมากเพราะว่าเราจะเลี้ยงสัก 2-3 อาทิตย์เราก็ปล่อยลงนาได้เลยเราลดต้นทุนไปเยอะใช่อาหารที่ให้นี่เป็นอาหารยี่ห้อหรืออะไรเป็นอาหารยี่ห้อหรืออาหารจากธรรมชาติอาหารนี่ส่วนมากจะถ้าช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเราจะให้เป็ดอยู่ในนาเพราะว่ามันจะไปกินศัตรูพืชเหมือนหอยเชอรี่อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ข้าวที่ชาวนาได้เกี่ยวมันตกหล่นอยู่ก็เป็ดก็ลงไปในนาเราก็ลดต้นทุนเราให้อาหารมื้อเดียวมื้อตอนเย็นที่เขาข้าวคอกแสดงว่าเราก็เลี้ยงแบบธรรมชาติใช่ใช่ใช่คู่กันผสมผสานถ้าว่าช่วงที่ข้าวโตเราก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่าเป็ดจะไปเหยียบต้นข้าวแล้วก็เราก็ต้องขังตอนนั้นเราจะต้องให้กินอาหารสองมื้อเข้าเราก็ส่วนมากจะข้าวเปลือกกับอาหารผสมส่วนเท่ากันอาหารเราไม่เน้นว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าต้องให้มันเป็ด
เรากินแล้วไขมันแดงเราไม่ต้องเราไม่เน้นอาหารที่เขาใส่สีเราจะเน้นสีธรรมชาติสีธรรมชาติใช่ตัวไปตัวพุ่งตัวพุ่งแล้วก็บรรยากาศที่เราเลี้ยงมีต้องใช้ต้องให้แบบเป็นบรรยากาศยังไงหรือว่าอะไรแล้วก็สถานที่เลี้ยงก็ส่วนมากก็จะปล่อยตามหัวไร่ปลายนาของเราเราไม่ใช่ไร่ทุ่งนะเราจะปล่อยตามหัวไร่ปลายนาให้มันกินในนาข้าวถ้าปล่อยทุ่งเราต้องไปไล่ไปทุ่งอื่นแต่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงเราก็ต้องดูในส่วนที่ว่าน้ำเราต้องเอาน้ำใส่ในนาให้เป็ดพอได้กินอาหารถ้าว่าไม่มีน้ำมันก็อยู่ไม่ได้มันมีโคลนมีอะไรเดี๋ยวเป็ดกินไปมันก็ตายเราก็ต้องดูแลให้มันนิดหนึ่งเอาน้ำใส่อะไรให้ลูกเป็ดนี่พอฟักออกมาทางปศุสัตว์เขาก็โทรให้เราไปเอามาเลยแล้วเราเลี้ยงประมาณ4เดือน4เดือนก็เริ่มตกไข่ใช่ตกไข่ตอนแรกเราก็จะขายกลุ่มไม่ได้เราก็จะขายเป็นอาหารเวลาเขาทำพะโล้หรือว่าอาหารนักเรียนอะไรพวกนี้เขาไปเอาไปทำพะโล้อะไรพวกนี้ต้องให้ไข่ได้ระยะตามเกณฑ์ของกลุ่มที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ก็10แผงมันก็ต้องตกประมาณ24กิโลมันต้องให้ได้ต้องให้ได้ตามระยะตามวัดตามเขาเรียกอะไรอะลูกให้มันได้ขนาดได้ขนาดใช่ช่วงนี้ที่ปล่อยนี่มันก็ประมาณ170ถ้าเป็ด200นะมันจะไม่ไข่ครบทุกตัวหรอกมันจะหมุนเวียนกันตรงไหนถ้าฝนตกอะไรอย่างนี้เราก็ต้องดูแลไม่งั้นไข่มันก็ลดจำนวนลงเราก็ต้องดูแลด้วยไข่ไก่นี่เปลือกมันกรอบด้วยแตกง่ายเวลาเราเอาไปคล้ากับขี้เถ้าอะไรพวกนี้มันจะแตกแล้วมันไม่อร่อยด้วยกีเป็ดอร่อยกว่ามันความมันมันไข่ขาวมันจะโตกว่ามันจะไข่เป็ดที่นี่จะแดงโป่งโตไข่จะแดงมากใช่อร่อยใช่เพราะเราเลี้ยงผสมผสานกันเราไม่ได้เลี้ยงแต่อาหารที่เขาเรียกอาหารเลยอาหารที่เป็นกระสอบมาเพราะว่าส่วนมากเราจะให้กินข้าวเปลือกด้วยข้าวเปลือกทำให้ไข่มันไม่เหนียวมันจะอร่อยแล้วเป็ดมันต้องกินอาหารจากธรรมชาติต้องมีอาหารจากธรรมชาติไปเลี้ยงไม่เช่นหัวกุ้งผมเคยดูหัวกุ้งตอนนี้ไม่ได้เอามาแล้วเพราะว่ามันเอามายากเพราะว่ามันไม่แน่นอนไม่มีรสนี่ตอนนี้เขาก็กินหอยเชอรี่กินของในที่อยู่ในนาใช่มีหอยเชอรี่มีปลามีลูกกุ้งมีอะไรก็กินตามธรรมชาติมันก็แดงมันอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับกว่าจะได้เป็นไข่เป็ดที่จะแปรรูปเป็นไข่เค็มเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดใส่ใจพิถีพิถันทุกขั้นตอนแต่เมื่อได้มาเป็นไข่เป็ดแล้วมีกระบวนการผลิตไข่เค็มอย่างไรโปรดติดตามในฐานกิจกรรมต่อไปเลยครับ